สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้จะแตกต่างจากทุกคลิปที่เคยทำวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างพัทยาค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าวิดีโอนี้ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วณตอนนี้ทุกอย่างอาจจะแย่ลงก็ได้มี2 อย่างไม่เหมือนเดิมก็แย่ลงคงจะเป็นไปได้ยากถ้าจะดีขึ้นขึ้นเครื่องจากสนามบินเชียงใหม่เห็นสนามบินแล้วก็รู้สึกใจหายคนน้อยมากร้านอาหารปิดหมดเลยตอนนั่งรอขึ้นเครื่องก็เว้นระยะห่างกันอยู่หรอกแต่พอต่อแถวขึ้นเครื่องก็อย่างที่ทุกคนเห็นไฟล์กลางคืนคนไม่เต็มลำนะแต่ก็ไม่ได้เว้นระยะห่างแบบตั้งใจตลอดการเดินทางก็ใส่หน้ากากหูแทบเปื่อยพอถึงสนามบินอู่ตะเภาก็ต้องกรอกแบบฟอร์มว่ามาจากไหนจะพักที่ไหนมีอาการผิดปกติอะไรไหมแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวเหมือนเดินทางมาจากต่างประเทศยังไงอย่างนั้นถึงพัทยาเดือนตุลาซึ่งก็ไม่ใช่ไฮซีซั่นคอนโดแรกที่อยู่จอมเทียนไม่ไกลจากทะเลมากบรรยากาศโดยรอบตกแต่งแบบรีสอร์ทแต่ไม่มีคนเลยจ้าไปรอบๆคอนโดคือแบบเงียบเหงามากคือเราไม่เคยมาแถวนี้แต่ก็สัมผัสได้ว่ามันเงียบผิดปกติวันแรกเดินสำรวจรอบๆซึ่งซอยนี้ดูในแผนที่มันจะเป็นบาร์ทั้งซอยแต่ความเป็นจริงในตอนนี้คือปิดเกือบหมดมีป้ายเช่าให้เซ้งปิดชั่วคราวเยอะมากตอนเช้าก็ยังไม่มีคนมากางเตียงผ้าใบยังคงเห็นคนออกกำลังกายบ้างประปรายแต่อากาศคือดีมากริมชายหาดก็ยังคงเห็นป้ายปิดชั่วคราวเหมือนในซอยบนชายหาดก็มีป้ายประกาศนู่นนี่นั่นแต่ไม่ให้ดูรายละเอียดเยอะนะเพราะสะกดผิดเยอะมากแอบตกใจนิดนึงเพราะที่ตุลาเชียงใหม่ไม่มีฝนแล้วแต่ที่นี่ยังมีคือตกแทบทุกวันตลาดที่เงียบอยู่แล้วเจอฝนตกเข้าไปยิ่งไม่มีคนเลยอันนี้ในซอยตอนสายๆประมาณ11โมงเกือบเที่ยงคนละวันกันนะก็จะมีผู้ประกอบการเตียงผ้าใบกางร่มจัดเตียงรอนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่เห็นใครมานั่งเลยบวกกับวันไหนฝนตกมันก็จะไม่มีแดดเลยซึ่งถ้าไม่มีแดดคนก็น่าจะนอนอยู่บ้านมากกว่าตกเย็นก็มีรถหนาตาขึ้นซอยเดิมจากที่เราเดินสำรวจตอนเช้าจะมีแค่ร้านที่ติดกับร้านถนนที่ยังเปิดอยู่แต่ที่จริงร้านข้างในก็ยังเปิดนะแต่เหมือนลูกค้าจะเข้าร้านที่ติดริมถนนมากกว่าเมื่อก่อนก็มาพัทยาบ่อยนะแทบทุกอาทิตย์เลยพัทยาก็จะเหมือนกรุงเทพคือช่วง 2-3 ทุ่มจะคึกคักบาร์ร้านอาหารคนก็จะนั่งเต็มแต่ตอนนี้ถนนคือแบบคล่องมากเดี๋ยวไปดูจุดที่เป็นพัทยาจริงๆสำหรับเราถ้าพูดถึงพัทยาสิ่งที่คิดถึงอย่างแรกคือ Walking Street แล้วทุกคนคิดถึงที่ไหนกันคะถนนริมชายหาดวันฝนตกไม่มีผู้หญิงอย่างว่าเย็นตามต้นมะพร้าวให้เห็นเลยใน Walking Street ก็ยังมีบางร้านที่เปิดวันไหนฝนไม่ตกก็ยังพอมีลูกค้าอยู่บ้างมันแล้วแต่วันและเวลาเพราะคืนวันฮาโลวีนแล้วก็
ริสต์มาสนี่คือคนเยอะมากแต่ก็ยังไม่เดินเบียดกันเหมือนก่อนโควิดนะคือถ้าก่อนโควิดเป็นไปไม่ได้เลยที่รถจะเข้ามาวิ่งในช่วง 4-5 ทุ่มแล้วก็มีอีกหลายร้านที่ปิดเหมือนที่เราเห็นก่อนหน้านี้ในจอมเทียนบาร์ก็มีแต่เก้าอี้กับพนักงานไม่มีลูกค้าเลยคือ7เดือนที่อยู่ที่นี่ในช่วงที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงก็มีร้านทยอยเปิดบ้างมีลูกค้าประปรายแต่มันก็ไม่ปกติเหมือนก่อนโควิดริมชายหาดตอนกลางคืนนี่ถ้าก่อนโควิดคือวัยรุ่นจับกลุ่มกินเบียร์ทุก500เมตรริมถนนเดี๋ยวลองไปดูฝั่งเขาพระตำหนักกันบ้างคือที่เห็นใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่บ้างเพราะว่าตอนที่ไม่ใส่คือเป็นช่วงยอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลงมากๆคือมันก็จะมาเป็นระลอกระลอกอย่างที่ทุกคนรู้ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในซอยลึกๆคือไม่มีลูกค้าเลยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็ปิดไปเลยยิมก็ปิดเซเว่นตรงนี้คือปกติลูกค้ามีไม่ขาดสายเลยตอนเช้าก็ไม่ต่างอะไรจากจอมเทียนเราก็จะชอบมาวิ่งจากพระตำหนักถึงจอมเทียนก็จะเห็นภาพบรรยากาศเดิมๆคือมันเป็นอย่างนี้ตลอด7เดือนที่อยู่พัทยาตอนแรกกะจะอยู่แค่2เดือนที่จอมเทียนเพราะจองห้องไว้แค่2เดือนไปมาๆปาเข้าไป7เดือนเที่ยวบินถูกยกเลิก2รอบจนรอไม่ไหวนั่งรถทัวร์กลับเชียงใหม่16ชั่วโมงจ้าเพราะตอนที่ตัดสินใจกลับคือระลอกล่าสุดกำลังระบาดหนักคือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่จองอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือตั๋วเครื่องบินหลังจากจองปุ๊บวันต่อมายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งกระฉูดเลยในห้างก็แทบจะไม่มีคนเดินนี่ขนาดคริสต์มาสนะปกติที่ไหนคนก็เยอะเพราะเป็นวันหยุดยาวแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะอันนี้ริมหาดพัทยาเดือนมิถุนาตอนนั้นรัฐบาลประกาศห้ามให้นั่งที่ชายหาดเลยเห็นเตียงผ้าใบพับเก็บกันเป็นระนาวแบบนี้ถึงท่ารถท่ารถเป็นภาษาพูดแบบบ้านๆสั้นๆที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงบริษัทขนส่งมีแต่คนมาส่งของไปกรุงเทพไปถึงคนแรก1ชั่วโมงก่อนเดินทางคือไม่มีคนเลยใครที่อยู่พัทยาที่นั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังเหมือนในวิดีโออยู่ไหมบอกกันด้วยนะคะ